สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูนางเอกของเวียสุกลวัฒน์กันบ้างนะคะและเท่าที่ผ่านมานั้นเวียเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7ตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันค่ะเป็นปีที่15แล้วนะคะผ่านงานละครมาแล้วกว่า40เรื่องค่ะภาพยนตร์อีกประมาณ10เรื่องนะคะเราก็มาดูนางเอกของหนุ่มเวียกันบ้างนะคะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกชอบแล้วก็จิ้นคู่ไหนกันบ้างค่ะและใครคู่กับเวียมากที่สุดกี่เรื่องเรามาชมกันค่ะเริ่มจากนางเอกคนแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะเชียร์ที่คำพรค่ะเคยเล่นละครคู่กันหนึ่งเรื่องนะคะก็คือละครเรื่องภารกิจพิชิตดอกฟ้าในปี2549ค่ะเรื่องนี้เป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะนางเอกคนต่อไปค่ะอเล็กซานดราธิดาวรรณบุญช่วยค่ะเจอกันหนึ่งเรื่องนะคะเป็นละครเพลงเรื่องเพลงรักริมฝั่งโค้งในปี2550ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ปังเช่นเดียวกันค่ะเป็นละครแนวเพลงพื้นบ้านภาคอีสานนะคะรวมทั้งเพลงประกอบละครที่ฮิตติดหูอยู่ช่วงนึงนะคะก็สร้างกระแสความปังมาแล้วช่วงนึงในช่วงที่ละครออกอากาศนะคะนางเอกคนต่อไปค่ะแป้งอรจิราค่ะพบกันหนึ่งเรื่องคือละครเรื่องนางสาวจำแรงรักในปี2554ค่ะคนต่อไปนะคะแตงโมนิดาค่ะซึ่งก็คู่กันหนึ่งเรื่องนะคะกับละครเรื่องนักสู้มหาการในปี2556ค่ะสาวสวยคนต่อไปค่ะฝนทิพย์ปุกลุกค่ะซึ่งก็คู่กันหนึ่งเรื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องเพื่อนแพงในปี2558ค่ะสำหรับละครเรื่องเพื่อนแพงนี้นะคะก็จะมียุ้ยจิรนันท์ร่วมแสดงด้วยนะคะมาในบทของเพื่อนค่ะส่วนปุกลุกเล่นเป็นแพงค่ะที่ทั้งสองเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยเพื่อนเป็นแฟนกับล้อก็คือพระเอกของเรื่องนะคะแต่เพื่อนเนี่ยทรยศกับพระเอกหนีพระเอกไปกับผู้ชายคนอื่นที่รวยกว่าค่ะแต่สุดท้ายเมื่อรู้ว่าเขาหลอกก็คิดที่จะกลับมาหาพระเอกแต่พระเอกนั้นรักแล้วก็มีความสัมพันธ์กับแพงไปแล้วแล้วก็รักแพงมากค่ะตอนสุดท้ายนะคะเพื่อนด้วยความที่อิจฉาน้องสาวตนเองนะคะก็เป็นเหตุทำให้แพงเนี่ยต้องตกบันไดแล้วก็แทงลูกตายค่ะในที่สุดค่ะเขาก็ตัดสินใจกระโดดน้ำตายตามแพงไปนะคะก็ประมาณนั้นค่ะนางเอกคนต่อไปค่ะเปรี้ยวทัศนียาค่ะเล่นคู่กันหนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องมรสุมสวัสดิ์ในปี2558ค่ะคนต่อไปนะคะโบเมลดาค่ะพบกันหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันค่ะในละครเรื่องพัชรมนตราในปี2562เรียกได้ว่าเป็นนางเอกอีกคนของเวียด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่เคยฟินอินจิ้งกันมาแล้วแล้วก็โกยเรตติ้งความหวานตอนจบได้ถึง 8.6 เลยทีเดียวค่ะคนต่อไปค่ะมุกดานรินทร์ราค่ะซึ่งก็เจอกันหนึ่งเรื่องนะคะกับละครเรื่องม่านบังใจในปี2563ค่ะสาวสวยคนต่อไปค่ะพระพรายลามิดาค่ะก็ถือว่าเป็นนางเอกคนล่าสุดของหนุ่มเวียด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่มีผลงานร่วมกันหนึ่งเรื่องที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือละครเรื่องกรงน้ำผึ้งค่ะสาวคนต่อไปค่ะขวัญอุษามณีค่ะก็เป็นนางเอกอีกคนของเวียด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่เล่นคู่กัน2เรื่องนะคะก็คือละครเรื่องดั่งดวงหฤทัยในปี2550ค่ะและก็ตามด้วยเพชรตัดเพชรในปี2559ค่ะคนต่อไปนะคะพิงกี้สาวิกาค่ะก็เป็นนางเอกอีกคนของเวียเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเคยสร้างกระแสความปังคู่กันมาแล้วถึง2เรื่องค่ะนั่นก็คือละครเรื่องเธอคือชีวิตในปี2551ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยวงเวียนหัวใจในปี2552ค่ะนางเอกสาวคนต่อไปค่ะจุ๋ยวรัฐยาค่ะซึ่งก็พบกัน2เรื่องนะคะกับละครเรื่องพูนแม่น้ำโขงในปี2551ค่ะและก็ตามมาด้วยมนรักแม่น้ำมูลในปี2554ค่ะสำหรับละครเรื่องมนรักแม่น้ำมูลค่ะจุ๋ยกับเวียอาจจะไม่ได้คู่กันโดยตรงในตอนสุดท้ายนะคะเนื่องจากว่าตอนสุดท้ายเนี่ยจุ๋ยแต่งงานกับพอสลันนั่นเองค่ะส่วนเวียกับจุ๋ยเนี่ยจะเป็นรักแรกของกันและกันนะคะที่รักกันจนสุดท้ายก็ยังรักกันอยู่นะคะแต่เนื่องจากว่าเวียเนี่ยเสียสละเพื่อที่ต้องการให้นางเอกเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่านะคะก็ประมาณนั้นค่ะสาวคนต่อไปค่ะจักรจันทร์อคัมสิริค่ะเล่นคู่กัน2เรื่องค่ะก็คือละครเรื่องพ่อหนูเป็นซุปเปอร์สตาร์ในปี2553และก็ตามมาด้วยคุณเดชในปี2555ค่ะนางเอกสาวคนต่อไปค่ะใหม่ดาวิกาค่ะเจอกัน2เรื่องค่ะกับละครเรื่องเงากามเทพในปี2553และก็ตามด้วยร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวงในปี2556ค่ะสาวคนต่อไปค่ะพีคพัทรัสยาค่ะ
พบกัน2เรื่องค่ะซึ่งเป็นซีรีส์ภารกิจรักตอนแรกก็คือตอนเหนี่ยวหัวใจสุดไกลปืนและก็ตอนสุดท้ายของซีรีส์ก็คือตอนยึดฟ้าหาพิกัดรักในปี2560ค่ะสาวคนต่อไปค่ะเซฟเซฟานี่ค่ะเจอกัน2เรื่องนะคะโดยเรื่องแรกก็คือละครเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยายีอินเตอร์ในปี2562เป็นละครแนวพื้นบ้านอีสานนะคะที่สร้างความปังได้เรตติ้งมาเป็นอันดับ1ของปีไปแล้วนะคะแล้วก็มาในภาคต่อนะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ค่ะชื่อว่า Love You คอกอีเกิ้ลในปี2563ค่ะสาวสวยคนต่อไปค่ะเบลล่าราณีค่ะซึ่งก็พบกัน2เรื่องนะคะแต่เป็นภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องเลยค่ะโดยเจอกันเรื่องแรกก็คือภาพยนตร์เรื่องปิตุภูมิพรมแดนแห่งรักในปี2555ค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกฉายนะคะและก็มีภาพยนตร์อีกครั้งที่เรื่องอีเรียมซิ่งในปี2563ค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวตลกคอมเมดี้นะคะซึ่งในเรื่องเด่นๆเนี่ยก็จะเป็นแก๊งอีเรียมซิ่งอย่างนาคอมโรเบิร์ตแล้วก็บอนค่ะที่มีเบลล่าเป็นหัวหน้าแก๊งส่วนเวียค่ะถ้าจำไม่ผิดจะมาเจอกันในตอนท้ายๆของเรื่องก็ประมาณนั้นนะคะและจากการพบกันเรื่องแรกนะคะจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็กลายเป็นคู่จริงกันไปแล้วซึ่งทั้งคู่เนี่ยคบกันเข้าสู่ปีที่9แล้วค่ะนางเอกสาวคนต่อไปค่ะอ้ําพัชราภาค่ะคู่กัน3เรื่องนะคะเริ่มจากละครเรื่องย้อยฟ้าทาดินในปี2551ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยพระจันทร์ลายพยัคฆ์ในปี2553ค่ะจากนั้นในปี2557นะคะก็มีละครคู่กันอีกครั้งในละครเรื่องพราวค่ะคนต่อไปค่ะมีนพิชยาค่ะพบกัน3เรื่องนะคะละครเรื่องปิ่นอนงในปี2555แล้วก็ตามมาด้วยล่ารักสุดขอบฟ้าในปี2557ค่ะและตอนนี้ละครเรื่องล่ารักสุดขอบฟ้าก็ถูกนำมารีรันใหม่อีกครั้งซึ่งก็กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะทุกคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 ค่ะแฟนๆละครก็ติดตามชมกันได้นะคะจากนั้นในปี2560ค่ะพบกันที่ละครเรื่องคู่ซ่ารถแซ่บค่ะสาวสวยคนต่อไปค่ะที่สาวฤทธิสาค่ะซึ่งก็เคยเป็นคู่จริงกันมาแล้วมีละครคู่กัน3เรื่องนะคะเริ่มจากละครเรื่องสัมปทานหัวใจในปี2561ค่ะเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสความปังเข้ามาทีเดียวเลยค่ะตามมาด้วยละครยอดรักนักรบในปี2562ค่ะและก็ม่านบังใจในปี2563ค่ะซึ่งในส่วนของละครเรื่องม่านบังใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเลยเวียคู่กับมุกดานรินทร์รักค่ะแต่ว่าทิสาเนี่ยจะรับเชิญมาสั้นๆค่ะซึ่งเล่นเป็นอดีตภรรยาของทันนะคะก็คือเล่นเป็นแม่ของลูกแก้วที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็ประมาณนั้นค่ะและนางเอกที่คู่กับพระเอกเวียและเคยเป็นคู่จิ้นและคู่จริงกันมาแล้วอยู่ช่วงระยะเวลานึงค่ะนั่นก็คือแพนเค้กเขมนิดค่ะซึ่งคอยเล่นละครคู่กัน5เรื่องค่ะเริ่มจากเรื่องแรกของเวียเลยนะคะก็คือละครเรื่องคลิกดินสู่ดาวค่ะในปี2549นะคะเรื่องนี้เป็นละครหลังข่าวค่ะแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกที่เวียได้เล่นเป็นพระเอกคู่กับแพนเค้กนะคะและแพนเค้กก็เป็นนางเอกคนแรกของหนุ่มเวียด้วยเช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็นกระแสคู่จิ้นอยู่พักหนึ่งนะคะจากนั้นก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะในละครเรื่องสายน้ำสามชีวิตค่ะเล่นเป็นพ่อแม่พระเอกตอนหนุ่มสาวนั่นเองค่ะและก็ตามมาด้วยคุณหนูเทวดาในปี2551ค่ะจากนั้นก็มีละครด้วยกันอีกก็คือละครเรื่องด้วยแรงอธิษฐานในปี2553ค่ะและก็นางฟ้ามาเฟียในปี2554ค่ะและนี่ก็เป็นนางเอกของหนุ่มเวียเท่าที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันค่ะเท่าที่แม่อ้อยเรียบเรียงมาได้นะคะหากว่ามีข้อมูลตรงไหนค่ะตกบกพร่องไปอย่างไรแม่อ้อยก็ต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมชอบคู่จิ้นคุณไหนกันบ้างคะแล้วก็ชอบละครเรื่องอะไรของเวียค่ะก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ